คาราบาวเล่าสาเหตุโอ้โหแทบตายหลังถูกหามลงเวทีกลางคอนเสิร์ตแอดคาราบาวอัดคลิปเล่าถึงสาเหตุป่วยอาหารเป็นพิษฝืนเล่นหลายเพลงร่างกายไม่ไหวถูกหามลงเวทีกลางคอนเสิร์ตลั่นโอ้โหแทบตายหลังจากแอดคาราบาวแสดงคอนเสิร์ตในงานอุปสมบทของนาครายหนึ่งระหว่างร้องเพลงไปได้สักพักใหญ่ๆก็เกิดอาการเหนื่อยล้าก่อนที่จะหยุดร้องเพลงแล้วมีการหามลงจากเวทีไปท่ามกลางความตื่นตะลึงของคนที่มาร่วมงานว่าเกิดอะไรขึ้นล่าสุดวันที่6กุมภาพันธ์66แอดคาราบาวได้อัดคลิปสั้นๆโพสต์ผ่านเพจคาราบาวออฟฟิเชียลเล่าถึงเหตุการณ์ดังกล่าวว่าเมื่อคืนนี้อาหารผมเป็นพิษกินแฮมเบอร์เกอร์แล้วมันมีแตงกวาดองโอ้โหแทบตายแต่คืนนี้หายแล้วพบกันแน่นอนครับพี่น้องขณะที่เล็กคาราบาวได้โพสต์ผ่านเพจเล็กคาราบาวโซโล่เล่าถึงเหตุการณ์ดังกล่าวเช่นกันโดยระบุว่าเมื่อคืนแสดงอำเภอด่านมะขามเตี้ยจังหวัดกาญจนบุรีขณะแสดงถึงเพลงคนหนังเหนียวพี่แอดเดินออกจากหน้าเวทีไปการแสดงก็ดำเนินไปเรื่อยจนถึงเพลงพระเจ้าตากซึ่งก่อนขึ้นเพลงพี่แอดพูดว่าไม่รู้จะไหวหรือเปล่านะวันนี้ผมไม่สบายแต่ก็ยังฝืนเล่นมาได้จนเกินครึ่งสุดท้ายแกก็ฝืนร้องจนเพลงหลงวัดจบลงแบบสมาชิกวงทุกคนล้วนกังวลใจในอาการป่วยของพี่แอดในที่สุดแกก็ตะโกนว่าบัวลอยโยยๆแกพยายามร้องอยู่หน่อยแต่ก็คงไม่ไหวแล้วจึงต้องกลับเข้าไปนั่งอีกสุดท้ายบัวลอยก็จบลงแบบกระท่อนกระแท่นแปร่งหูไม่น้อยเลยนั่นคือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ซึ่งพี่แอดแม้ป่วยขนาดนี้แต่แกก็อยู่บนเวทีจนบัวลอยจบลงครับพี่น้องร้องไห้อยู่แล้วกวางเผยถึงพิงกี้เปลี่ยนไปเห็นได้ชัดน้องอารยากำลังใจสำคัญคิดถึงน้องอารยามากร้องไห้อยู่แล้วกวางฟ้ารุ่งเผยถึงพิงกี้สาวิกาหลังได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวออกมาจากเรือนจำบอกมีความเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดน้องอารยากำลังใจสำคัญกวางฟ้ารุ่งมิสยูนิเวิร์ส2007ที่วันนี้จะมาเปิดใจครั้งแรกหลังเพื่อนสนิทพิงกี้สาวิกาได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวพร้อมเผยความรู้สึกหลังพิงกี้โดนคนแอบอ้างเป็นผู้จัดการโกงเงินผ่านทางรายการคุยแซบโชว์ทางช่องวัน31ที่มีหนิงปณิตาและเบนซ์พรชิตาเป็นพิธีกรดำเนินรายการพิงกี้เขาน่ารักหรือดียังไงเราถึงมั่นใจที่จะเปิดเผยและอยู่เคียงข้างเขากวาง
พิงกี้เป็นเพื่อนกันมา10กว่าปีแล้วเราผ่านเหตุการณ์ต่างๆมาด้วยกันไม่ว่าจะเป็นทุกข์หรือสุขเขานายกับเราตลอดแล้วเขาซัพพอร์ตเราเวลาเรามีเรื่องทุกข์เขาก็คุยกับเราเวลามีความสุขเราก็แชร์กันมันก็เป็นความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนยาวนานตอนนั้นเราคิดอะไรอยู่เราซัพพอร์ตเพื่อนเต็มที่เลยกวางว่าอันนี้มันคือหน้าที่ของเพื่อนที่ดีเราเป็นเพื่อนที่จิตวิญญาณเหตุการณ์ที่แฮปปี้มีความสุขเราก็อยู่ด้วยกันแต่คำว่าเพื่อนจริงๆคือตอนที่อยู่ด้วยกันคือตอนที่ทุกข์ที่สุดแล้วกวางก็เลือกตรงนั้นก่อนที่กวางตัดสินใจโพสต์ข้อความตอนนั้นกวางได้คิดใหม่ว่าถ้าเราคิดไปแล้วเราจะโดนกระแสแบบไหนและเชื่อว่ากวางรู้ว่าต้องโดนทัวร์ลงแต่กวางก็เลือกทำแบบนั้นเพราะอะไรกวางใช่กวางมองเรื่องความสัมพันธ์เป็นอันดับหนึ่งแล้วยิ่งเรามีครอบครัวเรามีลูกเราตระหนักถึงความรักและความสัมพันธ์มากมากพอคนที่ใกล้ชิดกับเราที่เรามีทุกข์มีสุขร่วมกันแล้วคนข้างๆเขาเป็นทุกข์ทำไมเราต้องมานึกถึงด้านอื่นเหรอกวางรู้สึกว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือครอบครัวของเราก่อนคนใกล้ชิดของเราก่อนนั่นคือสิ่งที่สำคัญใจมากๆนั่นหมายความว่ากวางเลยไม่ได้นึกถึงตัวเองว่าเราจะต้องกลัวอะไรไหมช่วงนั้นก็เครียดมากเหมือนกันเครียดเพราะโดนทัวร์ลงหรือเพราะสงสารเพื่อนกวางสงสารเพื่อนมันค่อนข้างจะช็อกก่อนที่เรื่องอะไรก็ตามกี้ก็มาที่บ้าน2วันเขาก็จะมาเล่นกับน้องอรยาก่อนที่จะขึ้นศาลถูกไหมกวางใช่ก็มาเล่นที่บ้านมีความสุขร่วมกันพอมีข่าวมาปุ๊บตอนแรกกวางคิดว่าข่าวปลอมหรือเปล่าแต่พอมาเจอตอนนั้นมันเป็นความจริงก็เครียดมากเลยแล้วก็มีไปตามข่าวทุกอย่างตามหาความจริงว่ามันเป็นยังไงเราไปที่ศาลด้วยคือรู้ว่ามันอาจจะไม่ได้คำตอบอะไรใดๆแต่คือแบบจะต้องทำยังไงให้เราแบบรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นได้มีโอกาสถามน้องไหมกวางคือถ้าช่วงนั้นไม่ได้คุยกันแล้วเพราะว่ามันเกิดเหตุการณ์พร้อมกันหมดที่ทุกคนได้ทราบแต่พอเกิดเหตุการณ์ขึ้นทางศาลก็อนุญาตว่ามีบุคคลแค่10คนเท่านั้นที่มีโอกาสได้เข้าไปเยี่ยมแล้วกวางเป็นคนเดียวในวงการบันเทิงที่มีโอกาสได้เข้าไปเยี่ยมน้องกวางรู้สึกยังไงบ้างกวางตอนแรกที่เราจะรู้ว่าเข้าเยี่ยมได้หรือไม่ได้มันต้องใช้เวลาต้องเขียนรายชื่อใจเราคิดอยู่แล้วว่าเธอต้องเขียนชื่อเราลงไปนะคนที่เขียนคือคนข้างในใช่ไหมกวางใช่ค่ะคนข้างนอกไม่สามารถที่จะแจ้งได้ต้องเป็นคนข้างในที่เขาจะเลือกให้เข้าพบได้ไม่ได้โฟกัสเลยว่าเราจะเป็นคนเดียวหรือไม่เพียงแต่เรารู้สึกว่าเราจะทำยังไงให้เพื่อนเรามีกำลังใจและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตเขาที่เจอเขาบอกอะไรเขาพูดอะไรกับเราบ้างกวางส่วนมากมันเป็นการให้กำลังใจกันมากกว่าว่าเดี๋ยวทุกอย่างจะต้องผ่านพ้นไปด้วยดีแล้วเราเองดูแลหน้าที่ที่รับซัพพอร์ตจากเพื่อนๆเพราะเพื่อนๆจะรู้ว่าพอเราได้เจอก็จะมีการฝากข้อความแล้วก็ส่งจดหมายมีรูปแนบให้เขาเพราะว่าเราสามารถส่งให้เขาได้แล้วบอกถึงความเป็นไปว่าเป็นยังไงแต่ส่วนมากเราจะรับฟังมากกว่าเพราะว่าคนที่เป็นทุกข์เขาอยากจะพูดอยากจะระบายเพียงแค่เจอหน้าเราปุ๊บเขาก็รู้สึกแล้วว่าเขามีกำลังใจแล้ววันหนึ่งก็ได้แค่ครั้งเดียวที่เจอกันเห็นบอกว่าในบทสนทนาน้องจะพูดแต่เรื่องเป็นห่วงคนอื่นมากกว่าเป็นห่วงตัวเองแต่ในมุมพวกเราทุกคนเป็นห่วงน้องกวางใช่กวางยังพูดกับเขาเลยว่าอยู่โฟกัสกับตัวอยู่ก่อนนะแต่พอไปถึงพวกเขาก็จะมีความเป็นห่วงคนอื่นงานเป็นยังไงบ้างงานที่ค้างคาแล้วเขาก็พูดถึงภาวะที่เกิดขึ้นว่าด้านในมันเป็นแบบนั้นแบบนี้เป็นปรัชญาออกมาเลยในขณะที่ห่วงคนอื่นแต่ตัวเองก็ทุกข์อยู่
แต่สิ่งที่เขาห่วงที่สุดคืออยากให้กวางไปติดต่องานที่เรารับค้างไว้โดยเฉพาะงานที่เป็นพรีเซนเตอร์เหมือนเราถ่ายเสร็จก็รับเงินมาแต่เหมือนน้องบอกอยากจะคืนเงินก้อนนั้นเพราะไม่สามารถทำงานให้เขาได้จริงไหมกวางเอาเป็นว่ากี้ตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเขาเป็นห่วงคนอื่นเสมออันนี้เป็นจุดเด่นของเขาเลยเขาไม่เคยคิดถึงตัวเขาเลยเขาเก็บตัวเองตลอดเวลาทำอะไรให้คนอื่นแฮปปี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นเขารู้สึกว่าเขาทำหน้าที่ตรงนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเขายินดีที่จะคืนเงินให้เขาเป็นห่วงคนอื่นเสมอเขาทำอะไรได้ที่ซัพพอร์ตคนอื่นเขาจะทำแม้ตัวเองอยู่ในนั้นบางทีเราฟังเรารู้สึกว่าโอ้ยก็เป็นอีกหนึ่งสถานการณ์ที่รู้ว่าแม้กระทั่งที่เขาอยู่ณตรงนั้นแล้วเขายังเป็นแบบนั้นซึ่งถ้าเป็นหลายๆคนอาจจะไม่รู้สึกที่จะต้องทำอย่างล่าสุดก็มีข่าวว่ามีคนแอบอ้างว่าเป็นผู้จัดการของพิงกี้ไปเอาเงินค่าตัวพรีเซนเตอร์ของพิงกี้มาแล้วเรียบร้อยอันนี้กวางได้มีโอกาสรับรู้เรื่องนี้บ้างไหมกวางรับรู้ตามข่าวอย่างที่บอกตั้งแต่สมัยไหนแล้วพิงกี้เป็นคนทำอะไรเองดูแลตัวเองมาตลอดไม่ว่าจะเป็นการไลฟ์การรับงานอันนี้เขาจะดูแลตัวเองแต่มีผู้ช่วยของเขาซึ่งคนนี้เป็นผู้ช่วยเฉยๆเพราะฉะนั้นเขาดูแลตัวเองมาตลอดในความเป็นจริงแล้วพิงกี้ไม่ได้มีผู้จัดการส่วนตัวกวางเท่าที่เห็นเขาดูแลตัวเองมาตลอดเลยทางนั้นเขาให้เงินมาแล้วแต่เงินก็ไม่ถึงน้องกวางก็ไม่แน่ใจเป็นเรื่องของเขาที่เกิดขึ้นแต่ก็คิดว่าเป็นไปตามที่เราทราบกันกวางได้คุยกับพิงกี้ส่วนตัวไหมกวางมีเรื่องข่าวที่เกิดขึ้นแต่เราก็ไม่ได้ไปแตะมากเพราะเป็นเรื่องของเขาที่เขาต้องมาจัดการตรงนี้แต่อย่างที่บอกกวางเห็นเลยว่าทุกอย่างเขาทำด้วยตัวเองรับงานพิจารณางานด้วยตัวเองครั้งแรกเลยที่เราได้ยินว่าเขาจะได้ออกมาเรารู้สึกยังไงบ้างกวางร้องไห้เลยเพราะว่าทุกครั้งที่ไปเราใช้พลังมันเหมือนคนที่อยู่เคียงข้างเราแล้วเป็นทุกต่อให้เรามีความสุขยังไงตอนนั้นกวางไปต่างประเทศ1 เดือนก็ยังคิดถึงตลอดแล้วพอวันที่เขาจะได้ออกมาก็รู้สึกว่าดีแล้วก็แฮปปี้เจอกันได้พูดคุยอะไรกันบ้างหลังจากที่น้องได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวกวางพิงกี้นี่คือถ้าเขามาแล้วเขาจะทำเลยคือเล่นกับลูกสาวแทบไม่ได้คุยเลยคือเขาคิดถึงหลานเขาอยากเห็นหน้าอารยาเขาชอบความสดใสพอมาถึงเรารู้แล้วบางทีเราไม่ต้องคุยกันเลยเขามาแล้วเขามาเล่นกับหลานส่วนมากจะเป็นแบบนั้นมากกว่าเห็นว่าพิงกี้เองตอนที่ออกมามีความเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างที่เห็นได้ชัดด้วยกวางเติบโตขึ้นเติบโตทั้งภายในคิดว่าสิ่งที่เขาเจอแล้วเป็นอีกหนึ่งเวอร์ชั่นเรียกว่าอัปเกรดเวอร์ชั่นเลยสมัยก่อนเราคิดว่าพิงกี้เป็นแบบนี้พอมันผ่านจุดตรงนั้นมันเปลี่ยนแปลงไปเลยวิธีคิดที่ดีขึ้นเราเห็นการเปลี่ยนแปลงตรงนี้เรารู้สึกว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีน้องร้องไห้บ้างไหมกวางร้องอยู่แล้วค่ะกวางอยู่ข้างนอกขับรถบางทีคิดถึงเขาปุ๊บก็ร้องเพราะอัดอั้นเพราะมันมีหลายสิ่งหลายอย่างการเป็นเพื่อนเราก็มองตัวเองเหมือนกันว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเราทำหน้าที่เพื่อนได้ดีหรือยังเราดูแลคนรอบข้างได้ดีหรือยังเราก็ย้อนกลับมาเหมือนกันอีกจุดหนึ่งที่น้องเขาแคร์มากๆคือคนที่อยู่รอบตัวเขาจะคิดยังไงกับเขากวางที่เป็นคนห่วงอยู่แล้วว่าทุกคนจะคิดยังไงในสิ่งที่มันเกิดขึ้นแต่เวอร์ชั่นใหม่ของเขาคงเริ่มเข้าใจแล้วว่ามันก็ต้องเดินทางต่ออีกหนึ่งกำลังใจสำคัญเลยคือลูกเราน้องอารยาทำไมถึงรักกันขนาดนั้นก
วางพิงกี้อยู่กันมาตั้งแต่สมัยไหนแล้วเราผ่านขั้นตอนชีวิตมาเขาก็จะเห็นเราตั้งแต่ท้องมาแล้วพิงกี้เขาชอบเด็กๆอยู่แล้วเขาเห็นคนนี้มาแล้วสบายใจน้องอารยาไปแข่งระดับประเทศได้รางวัลมาด้วยกวางบาลานซ์ไบค์หรือจักรยานขาถ่ายเป็นการชิงถ้วยสมเด็จพระเทพมีการเก็บคะแนนเรื่อยๆทุกอาทิตย์ต้องพาเขาไปแข่งเพื่อเก็บคะแนนแต่ละสนามก็ลองไปทำเลย4สนามแล้วก็ได้รางวัลมาที่9ของประเทศมีวี่แววจะผลักดันเข้าวงการไหมกวางจริงๆเขาก็ชอบถ่ายรูปก็เข้ามาอยู่ด้วยตลอดเขาก็มาโพสต์คุณพ่อเขาโอเคไม่ค่อยห่วงเขาเข้าใจเขาเป็นเอเจนซี่เจอนางแบบบ่อยอยู่แล้ว